เช้าแชร์แต่เช้าแชร์เอาละแน่นอนวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกทางรายการของเราติดต่อว่าเฮ้ยช่วยอีกตกปากรายการของเราเนี่ยติดต่อว่ากรุณามาเป็นพิธีกรให้เราหน่อยแม่งหญิงมากคนมาแล้วมึงยังหน้าด้านมารายการอีกขอต้อนรับไอ้ปั้นจันทร์สวัสดีครับวันดังที่เราพูดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราคุณปั้นจันทร์ไม่ใช่หญิงครับทำไมทำไมไม่มาทำพิธีกรตอนนั้นยังติดสัญญาคุณปั้นเก่าติดสัญญากับ RS อยู่หมาไม่ได้หมาไม่ได้พอมาได้ตื่นเช้าตอนนี้ตื่นเช้ามาวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ตื่นยังสติมั้ยยังมาแล้วฮะมาแล้วนะเห็นพวกพี่ก็ตื่นใช่มั้ยจริงเหรอเมื่อกี้นั่งคุยกับหมอดูลูกเจียมอยู่เป็นไงบ้างเป็นไงแกก็แกเพิ่งไปเอาไก่มาไก่ชอบกล้วยท่านผู้ชมคิดดูว่านักร้องเป็นนักร้องมานานๆๆๆๆๆๆเหลือเกินนะฮะอยู่ดีๆแม่ก็ไม่ดังอ่ะอยู่ดีๆแบบว่าวันนี้อยู่ดีคนมองเป้ามากกว่ามองหน้าน่ะรู้สึกยังไงบ้างฮะไหนบอกว่าไม่ถามไม่ถามไงใช่ไหมถามว่าจริงๆคืออะไรอยู่ดีทำไมละครมันถึงเยอะขึ้นมาก็ออกจากค่ายเก่าไงปั้นจันทร์คนปั้นกี่บ้าไม่ใช่ก็ค่ายเก่าเป็นนักร้องใช่ไหมพี่เออพอออกมาจากค่ายเก่าปั๊บแล้วก็มาอยู่ค่ายที่เขาทำละครจริงจังคืออยู่ค่ายเพลงก็ต้องมีเพลงอยู่ค่ายเพลงจะมาเล่นละครได้ยังไงก็ต้องเป็นนักร้องต้องเป็นนักร้องพอออกมาปั๊บมาค่ายละครจะไปร้องเพลงได้ยังไงล่ะก็ต้องทำละครสิพูดดีๆพี่พิธีกรคุณมดดำนะพูดดีๆกับคุณพิธีกรนะเหมือนฉันดูละครเหมือนฉันดูมดดำด้วยคุณมดดำครับเออถูกก็เลยมาทำละครครับละครก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับกี่เรื่องตอนนี้เป็นพระเอกก็ได้ซ้ำไปยังครับยังขับไฟเดือดสีเล่นไหมฮะเห็นคิวเต็มอยู่ไม่เป็นไรตอนแรกจะได้เล่นกับน้ำชาแล้วทำไมไม่เล่นอ่ะเชิดยิงฮะยิงไม่ก็ติดสัญญาค่ายเก่าตอนนี้ละครมีทั้งหมดกี่เรื่องตัวเองตอนนี้ถ่ายอยู่2ครับ2เรื่องเป็นพระเอกเป็นดาร์กนักแสดงคนนึงที่แบบขายดีจริงๆรู้สึกตัวมั้ยมึงจะมองหน้ากูจะชกกันเลยมั้ยวะถามว่ารู้สึกตัวมั้ยไม่หรอพี่เค้ามีให้ใช้งานเค้าก็ใช้งานเราแหละคือเอาง่ายๆตอนที่ปั้นจันทร์เปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยเป็นศิลปินก่อนเป็นนักร้องเป็นนักร้องก็เหมือนจะไปได้สวยแหละแต่มันก็มีอยู่ช่วงนึงที่หายไปมันที่รู้สึกว่าปั้นจันจะหายไปตอนนั้นเนี่ยไปเล่นละครเอาตอนนั้นไปเล่นละครให้กับค่ายเก่ามึงจะพูดมีปัญหาบ้าหรือเปล่าก็คือว่าพอสมมติว่าหายจากนักร้องไปเนี่ยก็ได้รับละครก็เริ่มเห็นทางด้านละครแล้วคนก็เลยเริ่มเห็นงานคนก็จะแบบเห็นปะปายว่าเออมาแนวทางละครก็ได้มาเล่นขอตอบแทนมันก่อนไหมก็คือมาเล่นหนังของป๊อปธันวาลินหลังจากนั้นทุกคนก็เลยจับตามองมาหมดแล้วก็อยากจะได้ดวงคนเวลามันจะดังอ่ะมันดังขึ้นมาจริงๆฉันตอบแทนเพราะแกตอบไม่รู้เรื่องเข้าใจป่ะดวงคนมันจะดังมันก็เลยดังช่วงที่หายไปมีกินไหมฮะช่วงนั้นเอาจริงป่ะพี่ไม่ค่อยมีนะแล้วทำไงอ่ะทำไงตอนที่แบบงานน้อยๆก็ขอตังค์แม่เคยคิดท้อมั้ยจะออกจากวงการบันเทิงไปเลยช่วงงานน้อยๆไม่ท้อเพราะว่าวงการนี้เงินได้ง่ายไม่ได้ไม่ต้องกับคุณยันถามคำถามแต่ปฏิบัติจริงนะไม่สามารถคนที่บอกว่างานน้อยๆหันไปทำอย่างอื่นไปทำเป็นหนุ่มออฟฟิศบ้างแหละเป็นอะไรไม่เอาไม่เป็นหรอกไม่ไปนะยังอยู่ยังอยู่ครับเพราะอะไรนะขอแม่เงินเลยนะเงินเลยนะเงินมันได้ง่ายได้ง่ายหมายถึงว่าถ้ามันทำงานได้มีงานมันก็มีงานอยู่แล้วล่ะครับชีวิตของป้านจริงจริงไม่เคยคิดอยากเป็นดาราเมื่อก่อนเคยคิดอยากเป็นอะไรมันเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬาชอบมากเมื่อก่อนเล่นอะไรเล่นฟุตบอลคือผมเล่นได้ทุกอย่างแต่ที่ชอบจริงๆอ่ะคือฟุตบอลรักเลิฟเลยฟุตบอลรักเลิฟเลยฟุตบอลเพราะเล่นตั้งแต่เด็กแต่ว่าเล่นได้หมดอ่ะบาสก็เคยเป็นทีมโรงเรียนวอลเลย์บอลก็เคยเป็นทีมโรงเรียนบอลวิ่งแล้วฟุตบอลนี่มีทีมเตะยังน้องมันนั่นมีก็เตะผมก็เตะพวกออลสตาร์พวกไรเดอร์ทีมอ๋อโอเคแล้วหลังจากที่เป็นผัวของก้องปิยะเนี่ยจัดให้อาทิตย์ละกี่ดอกจัดให้อาทิตย์ละกี่ดอกมันปัญหาอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวพอไปเจอกับเจ้เขาเองเลยจัดให้อาทิตย์ละกี่ดอกผมไม่ได้สักดอกทำไมเพราะมีช่วงหลังเนี้ยผมก็สนิทกับแกนะปั้นจันทร์ก็ไปเป็นพิธีกรสนิทกับพี่ก้องใช่ไหมสนิทมากเดี๋ยวรับพี่ก้องอีเวนต์แล้วหรอไม่เขาเป็นพิธีกรรายการกับพี่ก้องใช่หายใจเข้าเป็นหน้าเธอก้องปิยะนุ้ยตัวเองเป็นโฟร์มดไง
ช่วงนั้นต้องเป็นปั้นจั่นตลอดไปแล้วปั้นจั่นนี่พี่ก้องใส่กางเกงสั้นมากอ่ะรูปที่เตะกระสอบเมื่อกี้ไม่ใช่รูปผมนะรูปตัวรูปก๊อตจีรายุแถวแต่เช้าดีเกิดบ้างนะสรุปแต่ผมลงรูปมันแค่นั้นเองอีปั้นกูรู้ลูกอีก้อนกูเองรู้สึกยังไงว่าวันนี้ทุกคนคุณใครเป็นขวัญใจของกระเทยขวัญใจแม้กระทั่งฉันเองเนี่ยสนิทกับมันกูยังหิวมันเลยเอาพูดตรงๆเป็นผู้ชายที่ฉันหิวที่สุดมันไม่หลอดอีเลยยำตำบอลมาเก็บของในรายการเราเนี่ยเดี๋ยวมดดำก็โยนของลงล่างหมดปั้นรู้สึกว่ามันเป็นขวัญใจของกระเทยขวัญใจของเก้งไปแล้วอะผมก็มีความสุขดีครับมันไม่ได้เสียหายมีคนชอบเพิ่มแต่ว่าคือเขาไม่ได้มาทำระยำตำบอลกับผมนะคือเขาแค่มาชอบผมอาจจะแบบมีคอมเมนต์แบบแนวแบบว่าบิวบ้างเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยก็จะไปสนใจแต่ก็ไม่ถึงตัวนะใช่เราก็ไม่ถือสาอะไรเงี้ยเราไม่ได้อะไรมีแบบคนเคยเข้ามาแบบลวนลามเยอะไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะเขากลัวผมมีวิธีใครสำหรับผู้ชายคนไหนที่กระเทยชอบลวนลามใช้วิธีล้วงปั๊บแปะจกหน้าชั่วกับมึงเลยแล้วเหรอจริงจริงอ๋อก็คือล้วงปั๊บหยุดเลยอ๋อล้วงแปะความเสน่หาของเขาจะหายจากเราไปนิดนึงค่อยๆลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยแขกตอนนี้คิดว่าประสบความสำเร็จยังยังพี่ยังอีกไกลเลยครับมึงจะประสบได้ไงมึงซื้อบ้านหลังละ10กว่าล้านก็นั่นก็เก็บตังค์ผ่อนอยู่ไม่ได้ใจสดก็มันแค่เป็นก้าวแรกผมว่าก้าวแรกเพราะว่าคนผมทำเข้าวงการมาสักพักแล้วนานแล้วแต่ว่าคนเพิ่งมาจำผมได้ก็จากละครบางระจันใช่แล้วเราก็เพิ่งเป็นคนมองในฐานะนักแสดงเต็มตัวครับก็คราวนี้ก็ต้องฝึกฝีมือต่อไปเรื่อยๆแล้วงานเพลงอ่ะพันธ์กันจะกลับมาร้องไหมจะกลับมาร้องเพลงไหมครับเพราะว่าทำแล้วมันแบบไม่มีให้ผมไปร้องเพลงทำแล้วมันยังผมเล่นละครดีกว่าไปอย่างนี้ลองถามคิดจะไปอยู่เบื้องหลังไหมล่ะครับคิดจะไปอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยหน้าอย่างนี้จะไปอยู่เบื้องหลังครับแม่หน้าตาดีขนาดนี้ของมึงเนาะไอ้มันสุดมันโซ่บอกว่าเราอยู่เบื้องหลังจะถามทำไมเบื้องหลังมีเงินน้อยกูไม่ไปมึงตอบมาที่มึงตอบมากูสิใช่ครับเบื้องหลังคิดในวงการบางคนอื่นรู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วเขาต้องไปเป็นเจ้าของรายการทีวีไปทำเบื้องหลังคุณคิดบ้างไหมฮะไม่ทำเพราะอะไรตังน้อยทำทำไมทำทำไมออกมาเป็นอะไรหมดเลยฉันแขกเช้าๆก็ดีเงี้ยก็บอกเมื่อกี้ที่กูมีสาระแต่พี่เมจิคุณดีคุณดีมากคุณเป็นโรคพ่อพิตตี้จริงไหมเห็นพิตตี้ไม่ได้แล้วหิวผมว่าผู้ชายทุกคนพี่ชาวก็น่าจะเป็นโอ้โหทุกคนแหมเฮียสัตว์นั่งกินในมุมของเฮียแล้วยังเซมาหายแฟนไหมเอาจริงทุกวันนี้มีเพื่อนสนิทมีเพียงแค่ตอบแค่แรกในวงการหรือนอกวงการนอกวงการครับทำไมไม่เอาแฟนเออไม่เอาในวงการแล้วล่ะเข็ดแล้วแฟนไม่พ่ออะไรยังไม่มาติดหลุมสักทีอ๋อก็คุณกำดักไว้จริงๆก็ชอบอยู่หลายคนแต่ยังไม่มีโอกาสเขาบอกว่าคุณไม่เอาแฟนในวงการเพราะว่าคุณขี้หึงเยอะเกินไปแต่ก่อนขี้หึงมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่หึงละทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็มันก็คงโตขึ้นแล้วอ่ะก็แบบคนมันจะไปมันก็ไปเข้าใจโลกมากขึ้นใช่ก็ไม่ซีเรียสคุณจะไปเช็คไหมเช็คพิกัดแฟนไหมไม่เช็คแล้วครับไม่เช็คแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเช็คยังไงบ้างตอนหลังโดนเช็คกลับเราไม่อยากให้เขาเช็คกลับเราก็ต้องไปเช็คเขากดเกณฑ์ง่ายๆเนาะนะฮะตรงนี้ตรงนี้แล้วผมตื่นทำไมอ่ะพี่เมจิคุยตั้งนานต้องคุยผมนานไม่คุยกูไม่คุยกับมึงคุยหน่อยดิฉันจะเอาคนมีสาระไม่ใช่เป็นพิธีกรชื่อดังบ้าไม่ได้ปิดเบรกแล้วยังมีผมอยู่อีกเหรอไปดูกับยูหมอดูลูกเจี๊ยบรอดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงทำไมของผมสั้นเมื่อกี้พี่ฮาด้าบอกว่าก็ของเมจิเขาน่าสนใจแล้วกูมาทำไมเนี่ยมันขึ้นรูปแบบนี้แล้วก็ถามดังไปอันนี้อ่ะวันนี้ฝากถึงผลงานสักนิดนึงตอนนี้ติดตามยังไงบ้างฝาก
ฝากหน่อยนิดเดียวตื่นแต่เช้าก็จะมีละครเรื่องสะพายเจ้านะครับค่ะกล้องนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่หรือว่ายกมือบอกว่าเฮ้ยเงินคุณน้อยเลยป้าปล่อยกล้องนั้นมีละครเรื่องสะพายเจ้านะครับผมแล้วก็สองหัวใจนี้เพื่อเธอนะฮะสำหรับใครที่รอดูการถ่ายแฟชั่นก็จะมี Honeymoon Travel กับ Image แต่ว่าไม่ได้โชว์เป้าแล้วไม่ได้โชว์เริ่มโชว์เป้าเด็ดขาดจะพักแค่ช่วงนึงไม่โชว์แล้วพักไปเลยครับพักเป้านะเพราะว่าโอ้โหเป้าช้ำมากนะฮะไปแล้วปิดเบรกเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเอาวันนี้ขอบคุณนะป้าจ๋าขอบคุณป้าจ๋าครับขอบคุณครับต้องบอกว่าคุณแล้วว่าหมดดับได้เธอไม่ต้องไปทำอ่ะโอ้ดีใจเหมือนกันเด้อดีมากหมดดับเงียบเลยเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามีหนึ่งสาวมาจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามได้ในแชร์ได้เช้าครับสวัสดีครับ